สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mask Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mask Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลาที่เราคบใครสักคนก็หวังว่าจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตที่ดีของเราตลอดไปจริงหรือเปล่าล่ะครับถึงแม้ว่ามันจะมีสุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปแต่ยังไงมันก็คือความรักนั่นแหละนะครับแต่ถ้าหากวันหนึ่งคุณมีความรู้สึกสงสัยว่าคนที่คบกับคุณอยู่เป็นคู่ชีวิตที่ดีหรือเปล่าวันนี้นะครับ Nagashima Mask Channel จึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันให้ลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ดูนะครับถ้าหากคู่ของเพื่อนมีครบแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเขาคือคู่ชีวิตที่ดีของคุณเลยนะครับในคนที่คบอยู่เป็นคู่ชีวิตที่ดีหรือไม่สังเกตได้จากสิ่งเหล่านี้นะครับคู่ชีวิตที่ดีต้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่อึดอัดเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจซื่อสัตย์ไม่นอกใจนะครับคู่ชีวิตที่ดีต้องทำให้เราไม่มีคำถามเกี่ยวกับการกระทำของเขาดูแลเอาใจใส่ไม่ทิ้งกันในเวลาที่ทุกข์ยากคู่ชีวิตที่ดีต้องประนีประนอมยอมกันบ้างนะครับเป็นคนเปิดเผยให้เกียรติทั้งต่อหน้าและรับหลังยอมรับข้อเสียของเราได้ยอมรับฟังให้อภัยและปรับตัวให้เข้ากับเราได้เช่นกันนะครับคู่ชีวิตที่ดีคบกันแล้วพากันเจริญคู่ชีวิตที่ดีต้องเคารพการตัดสินใจของเราให้ความสำคัญกับเราอย่างสม่ำเสมอเปิดใจให้เราเข้าไปเรียนรู้ความเป็นตัวตนของเขามีเราอยู่ในอนาคตไม่เบื่อเราง่ายๆแม้ในวันที่เราทำตัวไม่น่ารักนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่คบอยู่เป็นคู่ชีวิตที่ดีหรือไม่ที่ Nagashima Mask Channel นำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้นะครับถ้าหากใครเจอคู่ชีวิตที่ดีขนาดนี้แล้วต้องบอกเลยว่าอย่าปล่อยให้หลุดมืออย่างเด็ดขาดเพราะเราอาจจะหาเขาไม่ได้จากที่ไหนแล้วส่วนใครที่ยังโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับสักวันเราต้องเจอกับคนที่พอดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดี Nagashima Mask Channel ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนได้พบได้เจอคู่ชีวิตที่ดีในเร็ววันนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mask Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ